ี้ก็มาถึงคำว่ากิริยาไม่มี กิริยาไม่มีเขียนไว้ในอัญญประกาศจะต้องเป็นคำพิเศษเป็นชื่อของลัทธิหนึ่งคืออกิริยวาทนั่นเองแต่เมื่อแปลเป็นไทยก็เรียกว่ากิริยาไม่มีลัทธินี้ถือว่ากิริยาไม่มีการกระทำไม่เป็นอันกระทำแม้แต่กิริยาก็ไม่มีแล้วกรรมจะมีอย่างไรได้เป็นลัทธิของมัคคลิโกสาร เป็นเพียงชื่อของเจ้าลัทธิมิจฉาทิฏฐิลัทธิหนึ่งเท่านั้นเอง พุทธบริษัทไม่มีทิฏฐิชนิดยอมรับว่ากิริยามีกิริยานั่นแหละถ้าทำไปด้วยกิเลสมันก็เป็นกรรมขึ้นมาแล้ววิบากก็มีนั่นสิ่งที่เรียกว่ากิริยาก็มีผลสิ่งที่เรียกว่ากรรมก็มีผลความเพียรในการกระทำกรรมเป็นต้นนั่นก็เป็นสิ่งที่มีผลนี่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าปฏิเสธไม่มีอะไรเลยก็เป็นอุเฉททิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิ ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิเลส คำนี้สำคัญมาก ทุกคนควรจะรู้จักดีเข้าใจดี จะเอาตัวรอดได้เดี๋ยวนี้พอเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนะเราจึงไม่อาจจะละกิเลสนั่นเราจึงต้องนอนจมอยู่ในกองกิเลสก็เท่ากับนอนจมอยู่ในกองทุกข์นี่คือข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นเหตุผลที่แสดงอยู่ว่าเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั้นขอให้อดทนหน่อยที่เราจะพูดกันถึงเรื่องกิเลสนี่ให้มันละเอียดละออตัวหนังสือคำว่ากิเลสนี่ก็แปลว่าสิ่งเศร้าหมองพูดอย่างสุภาพก็ว่าเศร้าหมองพูดอย่างธรรมดาก็คือสกปรกกิเลสนั่นก็คือของสกปรกตรงนี้ก็ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าภาษาธรรมะนั่นเอาภาษาชาวบ้านไปใช้ยืมภาษาชาวบ้านไปใช้คำว่ากิเลสพวกชาวบ้านเขาใช้กันอยู่ก็หมายถึงของสกปรกน่าขยะขยะทั้งปวงพอยืมไปใช้ในภาษาธรรมก็หมายถึงเครื่องสกปรกในทางจิตใจโดยเฉพาะคือโลภะโทสะโมหะหรือราคะโทสะโมหะนั่นเครื่องสิ่งสกปรกเป็นภาษาทางจิตใจภาษาวัตถุมันอุจจาระปัสสาวะของเน่าของเหม็นต่างๆนี่ก็เรียกว่าของสกปรก ที่ควรจะทราบเรื่องคำนี้ต่อไปที่เราพูดกันในภาษาไทยเมื่อพูดถึงกิเลสนะก็จะหมายถึงกิเลสประเภทราคะตัณหาทั้งนั้นแหละจะด่าใครว่ากิเลสจัดอย่างนี้มันก็จะหมายถึงกิเลสประเภทราคะหรือตัณหา แต่ในภาษาบาลีคำว่ากิเลสนั้นก็หมายถึงหมดทั้งสามกลุ่มทั้งโลภะโทสะโมหะ ความรู้สึกที่เลวร้ายมันมีอยู่สามกลุ่มกลุ่มแรกมันจะเอาเข้ามาหาเพราะมันชอบนี่คือโลภะหรือราคะกลุ่มที่สองมันจะตีให้ออกไปหรือทำลายให้สูญสิ้นไปนี่เพราะมันไม่ชอบคือกลุ่มโทสะหรือโกฏะนี่กลุ่มที่สามมันไม่แน่มันสงสัยมันไม่รู้ว่าอะไรแน่แต่มันก็มีจิตใจที่คล่องอยู่หลงไหลอยู่ก็เรียกว่าโมหะกิเลสหมายถึงไงความรู้สึกทั้งสามประเภทนี้แต่ในภาษาไทยที่ชาวบ้านพูดกันก็จะเล็งถึงแต่พวกกลุ่มแรกคือราคะหรือโลภะ
แต่สังเกตดูเห็นว่าแม้ในพระบาลีก็เหมือนกันที่เป็นภาษาชาวบ้านที่เขาพูดกันในครั้งพุทธกาลคำว่ากิเลสเฉยๆนี่ก็มักจะหมายถึงแต่เพียงพวกกามราคะเมื่อพูดกิเลสหนาก็หมายถึงหนาด้วยกามราคะมากกว่าอย่างอื่นทีนี้ข้อที่จะต้องสังเกตต่อไปอีกถ้าเราจะดูพระไตรปิฎกให้ทั่วไปทั้งพระไตรปิฎกเราจะพบคำว่ากิเลสเนี่ยน้อยเหลือเกินมีการใช้คำว่ากิเลสอย่างนี้น้อยมันไประบุยังชื่อกิเลสไปโดยตรงเสียโลโภมาโนทิฏฐิอะไรก็ตามว่าระบุชื่อไปตรงๆเสียคำว่ากิเลสไม่ค่อยมีที่ใช้ต่อเมื่อนั้นหนังสือชั้นหลังหนังสือรุ่นอรรถกถาหนังสือคัมภีร์พิเศษเช่นวิสุทธิมรรคเป็นต้นไอ้คำพูดว่ากิเลสนี่จะพราวไปหมดจะเต็มไปหมดคือเขาชอบใช้คำนี้นี่ก็เป็นข้อที่ควรจะสังเกตอันหนึ่ง ในพระบาลีโดยเฉพาะในสุตตันพวกสุตตันตะหรือแม้แต่วินัยมันก็ยังหายากนานๆจะมีสักครั้งพอถึงยุคอภิธรรมเนี่ยก็มากขึ้นหน่อยแต่ถึงก็ยังมีน้อยต่อเมื่อยุคอัตถกถายุคนี้จึงจะมีคำว่ากิเลสเอามาใช้มากขึ้นทีนี้ก็จะดูขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกิเลสตามปกติหมายถึงโลภะโทสะโมหะ ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเหตุที่เป็นรากเหง้าของกรรมหรือการกระทำทีนี้ที่มันเนื่องกันอยู่กับตัวกิเลสนั่นมันมีขุยของกิเลสคำว่าขุยก็ยืมมาใช้ขุยยืนอัญญประกาศเช่นนิวรณ์ทั้ง5อย่างนี่มันเหมือนกับขุยของตัวกิเลสใหญ่ๆ3ตัวมันส่งขุยขึ้นมามันสัตว์อยู่ในดินมันส่งขุยขึ้นมาให้รั่วในนั้นน่ะมีตัวสัตว์เช่นนิวรณ์ทั้ง5นี่มันเป็นเหมือนกับขุยของกิเลสยังมีชื่ออื่นอีกเป็นเพียงขุยของกิเลสนี่ขึ้นมาเห็นมากบ่อยๆที่ใต้กิเลสลงไปข้างใต้กิเลสลงไปเรียกว่ารากฐานของกิเลสอย่างนี้ก็คืออนุสัยสังโยชน์หรืออาสวะอะไรก็แล้วแต่จะเรียกมันอยู่ข้างใต้ลึกลงไปซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโลภะโทสะโมหะโดยรวดเร็วเมื่อไรก็ได้ ที่เรียกว่าอนุสัยนั่นนะโดยแท้จริงก็คือความเคยชินแห่งกิเลสแต่เขามักจะพูดอธิบายสอนกันไปเสียว่าเป็นกิเลสอันละเอียดนอนนิ่งอยู่ในสันดานก็ไม่เกิดไม่ดับถ้าอย่างนี้มันผิดหลักธรรมะในพระพุทธศาสนามันไม่มีอะไรที่จะเป็นเช่นนั้นได้กิเลสทั้งหลายไม่ว่าประเภทไหนมันจึงมีการเกิดการดับทั้งนั้นแต่ที่มันมีความเคยชินที่มันจะเกิดมันมากเกินไปอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุสัยอนุสัยคือการนอนอยู่แต่มันเป็นการนอนอยู่แห่งความเคยชินมันเป็นการสะสมความเคยชินมี ใต้กิเลสลงไปมันมีอนุสัยในฐานะที่เรียกว่าสะสมความเคยชินวะแล้วก็มีชื่อเรียกว่าอาสวะนี่คอยแต่จะไหลออกที่มันสะสมไว้แล้วมันคอยแต่จะไหลออกไหลออกมาเป็นรูปของโลภะโทสะโมหะอย่างนี้เรียกว่าอาสวะเหมือนกับน้องไหลออกจากแผลอีกนอกนั้นก็มีลักษณะอาการที่เนื่องกันอยู่เช่นคำว่าสังโยชน์หรือสัญโยชน์นี่เป็นเครื่องผูกพันร้อยรัดความเป็นอย่างนี้ไว้กับจิตใจของสัตว์ผูกพันไว้กับความเป็นอย่างนี้คือเป็นภพนั่นภพนี้ในกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยโครงของกิเลสคอยหลับตามองเห็นมันมีอยู่อย่างนี้ตรงกลางมันมีตัวกิเลสแยกเป็นโลภะโทสะโมหะ
ข้างใต้ลึกลงไปนู่นมันมีอนุสัยมีอาสวะมีสังโยชน์ที่ข้างผิวดินข้างบนนี่มันมีขุยขุยของกิเลสเช่นนิวรณ์ห้าเป็นต้นแต่นิวรณ์ห้านี่มันก็มีหน้าที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือมันหล่อเลี้ยงตัวกิเลสหรือแม่บทของกิเลสคืออวิชชาถ้ามันได้ออกมาเป็นขุยเมื่อไรแล้วมันก็จะมีหน้า มีผลคือล่อเลี้ยงไอ้แม่กิเลสที่อยู่ข้างใต้นั้นให้เจริญถ้าทำลายขุยแล้วนี่ใส่หมดก็เหมือนกับตัดอาหารไม่ให้ไอ้แม่ของกิเลสข้างใต้นั้นมันได้กินอาหารถ้าใครเพียงแต่กำจัดนิวรณ์ได้เท่านั้นแหละอวิชชาก็จะผอมลงผอมลงแม่ของกิเลสก็จะผอมลงผอมลงมันคุยจึงเหมือนกับว่าท่อรับอากาศหรือรับอาหารอะไรลงไปหล่อเลี้ยงไอตัวการที่มันอยู่ข้างใต้เราหลับตามองเห็นในรูปโครงของกิเลสว่ามันมีตัวกิเลสแล้วมีรากของกิเลสอยู่ข้างล่างส่วนลึกแล้วข้างบนมีบนผิวนี่มีคุยของกิเลสออกมาที่ผิวนอกของจิตใจถ้าเข้าใจรูปโครงสามชั้นนี่ดีแล้วต่อไปจะเข้าใจเรื่องกิเลสอย่างถูกต้องมิฉะนั้นแล้วจะเข้าใจเรื่องกิเลสผิดและสับสนกันหมดจนพูดผิดสอนผิดก็ไม่รู้ตัวเช่นถึงกับสอนว่าอนุสัยนั้นเป็นกิเลสอันละเอียดนอนนิ่งอยู่ในสันดานตลอดกาลอย่างนี้เป็นต้นมันก็กลายเป็นสัตตะหรือว่ามิใช่สิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงไปเสียมันก็ผิดเท่านั้นเองทีนี้ก็ดูถึงไอ้เครื่องสังเกตหรือลักษณะเฉพาะที่เขาจะเรียกว่าปุคลิกภาพหรืออะไรก็ตามที่เราจะสังเกตความหมายของกิเลสลักษณะของกิเลสอย่างนี้มันมีมากมายมันจะต้องพูดกันที่คำว่าไวยพจน์ของกิเลสเดี๋ยวยกตัวอย่างพอให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตามธรรมดาก็คือสกปรกหรือเศร้าหมองทีนี้พร้อมกันนั่นมันยังทำอะไรได้หลายอย่างมีปฏิกิริยาแตกแยกออกไปหลายอย่างกิเลสนั้นจึงได้ชื่อต่างๆกันไปอีกแทน ที่จะเรียกว่ากิเลสของสกปรกก็ไปเรียกว่าอัคคิคือไฟราคัคคิโทสัคคิโมหัคคิเนี่ยไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันร้อน มันก็เผาไฟก็เป็นชื่อของกิเลส นี่ยังมีอีกหลายอย่างที่มันคล้ายๆกันเช่นเป็นเครื่องเสียบแทงเป็นเครื่องผูกมัดรัดตรึงอะไรก็มีอีกมากค่อยไปดูตามคำนั้นๆที่เป็นไวยพจน์ของกิเลสที่นี่กิเลสในความหมายหนึ่งมันเป็นเหตุเพราะกิเลสนี่เป็นเหตุให้ทำกรรมนั่นคำว่าเหตุต้องหมายถึงกิเลส นี่กิเลสนี่มันยังมีหน้าที่สำหรับปรุงแต่งปรุงแต่งเฉพาะเรื่องนั้นๆหรือว่าปรุงแต่งให้เป็นรูปของกามภพรูปภพอรูปภพหรือว่าให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยสมควรแก่ภพนั้นๆกิเลสในกรณีอย่างนี้ก็เรียกว่าสมุทัยกิเลสทั้งหลายเป็นสมุทัยเครื่องปรุงแต่งให้งอกขึ้นให้เกิดขึ้นแห่งภพแห่งทุกข์แห่งอะไรต่างๆจะเป็นโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันก็ทำหน้าที่อย่างนี้ที่นี่กิเลสนี้มันเป็นส่วนแห่งวัฏฏะส่วนหนึ่งว
ัตตะแปลว่าวงกลมวงกลมนี่แบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นกิเลสวัตตะส่วนหนึ่งเป็นกรรมวัตตะส่วนหนึ่งเป็นวิปากวัตตะวัตตะวงกลมแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นกิเลสวัตตะนั่นสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั่นเรียกชื่อได้อีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งแห่งวัตตะ พอมีกิเลสแล้วมันก็ทำกรรมพอทำกรรมแล้วก็มีผลกรรมมีผลกรรมแล้วก็มาหล่อเลี้ยงกิเลสอีกเป็นวงกลมที่ไม่รู้จักสิ้นสุดเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปเราอย่าไปได้ยินมันแต่เพียงว่ากิเลสกิเลสเราต้องมองเห็นความหมายหรือหน้าที่การงานหรือลักษณะก็มาให้ชัดเจนลงไปทุกๆอย่างทุกๆประการในที่นี้มองเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งวัฏฏะเป็นตัวการแห่งวงกลมที่จะให้หมุนกลิ้งไปไม่มีที่สิ้นสุด ทีนี้ยังมีเรียกว่ามูลหรือมูละกุศลละมูลอกุศลละมูลคำว่ามูละนี่ก็คือกิเลสที่เป็นอกุศลนั้นมันหยาบหรือไม่น่าดูก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะส่วนที่ไม่ใช่กุศลหรือเป็นอกุศลนั่นมันยังต้องแยกกันว่ามันเจืออยู่ด้วยความยึดถือหรือไม่ขออย่าได้เอาไปปนกันกับคำว่าดีว่าชั่วอย่าคิดแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องชั่วแล้วก็เป็นกิเลสส่วนเรื่องดีไม่ใช่เรื่องกิเลสอย่างนี้มันไม่ถูกถ้ามันยังเป็นเรื่องดีในชั้นที่เราสมมติกันอยู่ตามบัญญัตินี้แล้วมันก็ยังเป็นเรื่องของกิเลสถ้ากิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้อยากดีและกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้ทำความดีและได้ความดีมันแล้วก็ยังเป็นเหยื่อหรือเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสกิเลสมันจึงเป็นมูลเหตุได้ทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดีถ้าจะเป็นอโลภะอโทสะอโมหะอย่างสิ้นเชิงตามแบบของพระอรหันต์แล้วมันไม่นับรวมอยู่ในข้อนี้เขาไม่เรียกว่ามูลไม่อยู่ในฐานะที่เป็นมูลคือจิตของพระอรหันต์นั้นไร้เหตุหรือไม่มีเหตุหรือไม่มีมูลทีนี้ก็มีแง่ไปเตล็ดต่างๆอีกหลายอย่างไว้พูดกันในไฟพดของกิเลสนั้นตัวอย่างเช่นคำว่ากิเลสเป็นน้ำฝาดย่อมจิตหมายถึงเรามองกันไปที่ส่วนนอกกิเลสนี่เป็นเครื่องย้อมจิตให้จิตนั้นถูกเคลือบย้อมมีลักษณะเป็นอย่างนั้นไปถ้ากิเลสนั้นแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจเกิดขึ้นในใจแสดงขึ้นที่มโนทวารออกมาทางวจีทวารออกมาทางกายทวารกระทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นมันกิเลสที่แสดงออกมาแสดงตัวออกมาแล้ว นี่เรื่องของกิเลสโดยสังเขปโดยย่อๆแต่ว่าครบถ้วนนะมันพอจะเป็นอย่างนี้คอยสนใจสิ่งนี้หรือคำนี้ในฐานะที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับมนุษย์